สวัสดีจ้ามาจ้ะวันนี้เพิ่งไปในตัวเมืองมาเนาะจอยไปซื้อของไปซื้อไอ้นี่ซื้อของขวัญให้วันเกิดให้ลูกสาวพอดีก็เลยไปตลาดด้วยไปร้านไทยด้วยร้านจีนด้วยเดี๋ยววันนี้จะดังหน่อยนะเครื่องบินกำลังจะลงอีกรอบแล้วเนี่ยลูกสาวมันซักผ้าเดี๋ยวเอาให้ดูว่าจอยซื้ออะไรมาบ้างหิ้วเกือบตายนะคือรถเมย์หิ้วใหญ่เลยคือรถเมย์นะเดี๋ยวมาลงนิดนึงนี่นอกจากกินอยากกินพวกไอ้นี่ไงขนมจีนอะไรประมาณเนี้ยจะได้มาจากตลาดมาร์เก็ตอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงผักชีกรัมนึงปอนนึงเรดิชหัวเรดิชกรัมละปอนก็2ปอนตรงบางอย่างจอยก็จำราคาไม่ได้หรอกเพราะว่าซื้อมาเยอะอันนี้อะไรมาดูกันมาดูกันมันคืออะไรลูกหยวกไม่ต้องรู้หรอกว่ามาจากไหนอ่ะลูกหยวกซื้อมาไว้ผัดตามมาจิ้มหนุ่มประมาณเนี้ยก็ถุงละปอนถุงละปอนก่อนอันถุงอันนี้ก็เก็บเอาไว้ในงานหมดเนาะเวียนหัวขึ้นรถอ่ะขึ้นรถเมย์ไปทีไรเวียนหัวทุกทีเหมือนไมเกรนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเป็นอันนี้จะเอาไว้มากินกับขนมจีนหรือไม่ก็จะแกงอ่อมปีกไก่อ่อมหมูอ่อมเนื้ออ่อมอะไรก็อ่อมไปหรือจะกินกับส้มตำก็ว่ากันไปนะนั่นแหละก็จะซื้อมาก็กำละปอนเหมือนกันอันนั้นอ่ะแล้วมะเขือไอ้บ้านเราเขาเรียกมะเขือคางกบนะมะเขือบ้านเราอ่ะมะเขือคางกบอร่อยจะชอบอยู่ปล่อยว่าจะปลูกปีหน้าเพราะปีนี้มันไม่ขึ้นไงได้จะมะเขืออะไรกันในลูกบ้านเราเนี่ยมะเขือเขาเรียกมะเขือคางกบเมื่อก่อนจอยก็ไม่รู้อ่ะจอยไปเรียกมะเขือคางคกน้องเขาขายเม็ดเขาบอกมะเขืออะไรนะพี่จอยมะเขือคางคกไม่มีนะมีแต่คางกบนั่นแหละกบครับกบหรือคางคกก็คล้ายกันแหละเออแล้วก็ได้มะม่วงจอยซื้อผักชี3กรัมแล้วก็ไอ้นี่10กว่าปอนด์ลูกมะเขือไม่รู้มะม่วงอะไรแต่อยากกินจะเอามายำทำมะปลาหวานยำเนี่ยจอยซื้อมากี่ลูกอ่ะ7ลูกร้านไทยลองซื้อไอ้เส้นหมี่ของไวๆมาจอยจะทำก๋วยเตี๋ยวกินให้แฟนกับลูกวันไหนหยุดวันหยุดแต่วันนี้ก็อาจจะเป็นวันอาทิตย์มาม่าไวๆเคยกินไหมเนี่ยมาม่าไวๆชอบกินดิบๆตอนเด็กๆก็เทผงไปเยอะผงที่มันมีมาเทไปนั่งกินนะเขาอุ้ยดีเหลือเกินซื้อมาจากร้านไทยมาซื้อมาประมาณ5ห่อเดี๋ยวลูกสาวเต็มก็ลงมากินเล่นหมดชอบกินเล่นโอ้โหแตกแล้วมั้งตอนนี้ลงแรงลืมเราก็เนาะน้ำปลาทิพย์พะโล้ร้านเจ๊ลวงปลาล่าของเต่ามหาสารคามอันนี้รสใหม่จอยจะลองเอามาตำดูรสตำปูปลาล่าไม่รู้มันอร่อยไม่อร่อยก็ลองแหละอันนี้ก็ของโปรดของแฟนน้ำจิ้มข้าวมันไก่น้องพรนะน้องพรอร่อยจอยชอบไม่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขานะคือเราชอบไงยี่ห้อเนี้ยอร่อยแล้ว
แล้วก็น้ำจิ้มซุกี้ปลาพันท้ายนรสิงห์มั้งเนี่ยพันท้ายนรสิงห์คือมะขวดใหญ่แฟนก็ชอบลูกก็ชอบเรายิ่งชอบเรายิ่งชอบย้ำด้วยเป็นบะหมี่หรือมาทำก๋วยเตี๋ยวค่ะตะไคร้เห็นไหมตะไคร้ค่ะนี่ไปทีเดียวก็หิวมาผงทำก๋วยเตี๋ยวตาฟ้าฟ้าไทยอร่อยชอบยี่ห้อนี้ที่กระป๋องเอาไว้มาไว้แกงขี้เหล็กชอบชอบทุกอย่างนี่ก็มันแล้วก็กลับมาเปิดทำแล้วก็ไม่ลุกมันกลับมาจากทำงานไงมันก็เลยแบบไอ้นี่มันก็เลยมาทำนู่นทำนี่แหละนะก็ถึงเนี้ยแล้วก็รู้สึกร้อนร้อนไปทุกคนจะไม่ถึงสมมติคือมาสองกรัมเอามาไว้ทำก๋วยเตี๋ยวผักชีฝรั่งเอามาไว้ใส่ลาบไม่ใส่ลาบก็ทำไส้อั่วใส่ไส้อั่วนี่ไอ้เค้กโรลนะไอ้เนี่ยไอ้กรีนทีอ่ะชาเขียวภาษาไทยชาเขียวไอ้นี่รากผักชีซื้อมาไว้ทำพวกขาหมูพะโล้พวกไส้กุ้งไส้กรอกไส้อุ่งไส้อั่วอะไรก็ทำได้หมดนั่นแหละซื้อมาละทำใต้ขนมต้มยำต้มยำสำเร็จรูปตาโลโบแม่พลอยอันเนี้ยแม่พลอยอันนี้ตาโลโบซื้อมาไว้เผื่อต้มยำไก่กระดูกไก่อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ค่ะจะว่าจะทำขนมปั้นขีบไส้ทูน่าแล้วก็สมุนไพรเขาเรียกขนมปั้นสิบสมุนไพรบางคนก็เรียกปั้นสิบบางคนก็ปั้นขิบเนาะของจอยจะทำไส้ทูน่าสมุนไพรเอาเครื่องเทศเยอะๆก็แป้งให้ซื้อมาไว้ทำนี่แหละของอะหมดเยอะอยู่ไม่รู้เท่าไรถ้ามันเฉพาะกินในครอบครัวมันเป็นมัตตะราคาไม่ต้องกินกันพอดีคือซื้อมาก็เนาะซื้อมากินอันนี้จะจับใส่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วมันจะไอ้นี่มันจะเหี่ยวอันนี้นะหาถึงใส่ซิใส่คนกับไอ้ผักชีนี่แหละนี่ใส่คนกันไปแต่ไอ้เนี่ยก็จะใส่ช่องแข็งเอาไว้แล้วก็จะแบ่งใส่ถึงใส่ช่องแข็งช่องฟิตเอาไว้ไม่ได้กินนานๆถึงของเยอะที่เยอะถ้วยชามแฟนเอาเลยใส่ไม่รู้ไม่รู้ฮะทุกที่ก็มีอะใส่ไปแล้วก็พวกช่วยชามร้านไห่เขาของเขาอะไรเขาใส่เขาไปทำไมก็ไม่เขาจะทำอะไรของเขาเมื่อคืนเนี่ยเนี่ยโอ้ยเราขยายดีกว่าหาที่ใส่ไม่ได้แล้วที่ทำไมอันนี้อาหารเขาจะทำเจนนี่มั้งเนี่ยสงสัยเขาจะทำอาหารกินเองอะนะพูดถึงอะเขาเลยกอพเนินเทินทึกขนาดเนี้ยนี่อะไรของเขาเนี่ยจอยมากแต่อันนี้อะไรชอบปุ๊บไม่ไว้ใจว่ะชอบพริกหยวกเนี่ยมันเหมือนพริกหยวกบ้านเราอ่ะเอาไว้ผัดใส่ตับอ่ะใส่ตับใส่เนื้อผัดพริกเนื้อพริกหมูพริกอะไรก็ผัดไปยัดเข้าไปเก็บดีแบบแล้วมันก็นั่นคือต่อมันทำให้เราเก็บไม่ดีก็ยัดอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นแข็งแข็งนี่ไว้ตรงนู้นนี่จะตรงนี้ความร่วงก็ไว้ออกไว้ข้างนอกก่อนเอาไว้ข้างในจะไม่ได้จะเต็มเต็มปิดอันนี้ก็เอาไปเก็บอันนี้เอาไปเก็บเหมือนกันเก็บไปซ่อนให้หมด
ก็บเข้ากุสมบัติให้หมดเก็บซ่อนให้หมดไม่ซ่อนไม่ได้ฮะเรามาเปิดมั่วหมดเลยลูกกับแฟนที่ชอบเปิดอันเก่ายังไม่หมดนะเปิดอันใหม่เงี้ยคือเปิดมั่วต้องไปซ่อนเครื่องบินก็กำลังลงจอดลงพักเครื่องอีกรอบดังเหลือเกินมันซักตอนที่ว่าแม่มันกลับมาพอดีนะแม่มันมาพอดีลูกก็ปัดนะไม่รู้เอาอะไรปั่นบอกให้ปัดตั้งแต่เช้าเรียกตากอันนี้มันจะตากอะไรล่ะตากน้ำค้างเหรอถ้าไม่ตากน้ำค้างก็ตากไอ้เขาเรียกอะไรนะละอองน้ำค้างนั่นแหละหนาวอ่ะมันก็ยังจะตากอยู่จอยซื้อมาว่าอย่างงี้บางทีจอยไปเมืองไทยจอยก็จะหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็ตากแดดมาอันนั้นเอาไว้แกงไงเอาไว้แกงต้มอะไรอย่างเงี้ยแหละพวกต้มอะไรวะว้านึกยากจริงๆต้มยำกระดูกหมูกระดูกไก่เอ็นหมูเอ็นแล้วก็ว่ากันไปโอเคค่ะก็มารีวิวแค่นี้แล้วเนาะเดี๋ยวจอยก็จะจัดการหาของกินละวันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวจะผอมต้องหาอะไรกินก่อนว่าประชดตัวเองต้องหาอะไรกินก่อนได้มีแรงโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะบาย